สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแจนนะคะอีกครั้งนะคะในโยคะสำหรับนักวิ่งนะคะวันนี้นะคะจะเป็นท่าโยคะสำหรับยืดข้อเท้าและฝ่าเท้านะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างสำหรับท่านะคะในการยืดข้อเท้าและฝ่าเท้านะคะก็สามารถทำบ่อยได้ที่บ้านนะคะเป็นท่าง่ายๆค่ะแต่ค่อนข้างจะมีความเจ็บปวดนิดนึงนะคะแต่อยากให้ทำกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าเหมือนนั่งคุกเข่านะคะจากนั้นค่อยๆเดินมือไปนะคะยกสะโพกขึ้นนะคะเดินมือไปด้านหน้าให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่ตั้งส้นเท้านะคะจิกปลายเท้าไว้ให้ปลายเท้านะคะหรือจมูกเท้าหรือหัวแม่โป้งเท้าเราชนกันนะคะสำหรับใครที่ตึงมากนะคะถ้าอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะรู้สึกแล้วทีนี้ให้ค่อยๆทิ้งสะโพกลงมาใครได้แค่นี้คืออยู่แค่นี้นะคะใครมาต่อได้ค่อยๆลดสะโพกลงมานั่งบนส้นเท้านะคะจากนั้นแยกเข่าออกกว้างเท่าความกว้างสะโพกเรานิดนึงหลังล่างดูหลังล่างครูนะคะหลังล่างจะไม่แอนแบบนี้นะคะให้ม้วนก้นกบนะคะกระดกหัวเหน่าขึ้นมานิดนึงแล้วค้างเท้าไว้วางมือบนต้นขาค่ะทิ้งไหล่สบายๆนะคะมองไปด้านหน้าค่ะอยู่แค่นี้เลยประมาณ30วินาทีนะคะหรือ10ลมหายใจพอครบแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะค่อยๆวางมือนะคะมาเราเดินมือมาด้านหน้านะคะวางหลังเท้าลงนะคะจากนั้นค่อยๆเหยียดขาซ้ายขวามาด้านหน้าเพื่อยืดข้อเท้าอีกนิดหนึ่งนะคะเหยียดขามาด้านหน้ากระดกปลายเท้าไว้นะคะวางมือข้างสะโพกค่ะกระดกปลายเท้าขึ้นลงนะคะประมาณ10ครั้งนะคะโอเคพอครบ10ครั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะท่าง่ายๆนะคะลองฝึกกันดูนะคะสำหรับท่ายืดข้อเท้าในวันนี้นะคะก็อยากให้ทำทุกครั้งนะคะหลังวิ่งนะคะทำเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วเรายังมีท่าอีกมากมายเลยค่ะอยากให้ฝากติดตามกันในไทยรันนะคะแล้วก็เพจโยคะเฟรชไซด์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ